สวัสดีครับอยู่กับมิกกี้เมาส์เจ๋งเจ๋วไม่ใช่ละสวัสดีครับอยู่กับพี่ยามนะครับผมแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับกันในเกมแพนเวสซอมบี้2นั่นเองนะครับผมผมคือมิกกี้เมาส์เนื้อเรื่องยุค80ภารกิจที่16เอาชีวิตรอดจากการบุกอย่างหนักหน่วงของซอมบี้ยุค80แล้วก็เอาชีวิตรอดได้ปราศจากรถตัดหญ้ามาลองดูว่าจะเป็นยังไงครับเรามีอะไรเนี่ยหัวบีดวางลงไปก่อนวางลงไปก่อนพี่เข้ามากันแล้วครับปักเราจะสู้ไหวเหรอเนี่ยปะต่อยๆมันไปก่อนครับอย่าไปคิดอะไรมากเดี๋ยวมันก็ตายโอ้จะไหวไหมเนี่ยอุ้ยเลน2ไม่ไหวครับปะไม่เป็นไรวางยังไงดีวะเนี่ยวางเข้าหลังได้ไหมวางไม่ได้เออมาวางไปนั่นแหละอย่าไปคิดมากคิดน้อยๆเข้าไว้แล้วจะดีมันดีจริงไหมเนี่ยเด้อๆๆๆโอ้โหไอ้นั่นมาครับเอลกีคันเต้เอลกีคันเต้ก็มาพี่ก็จะมาอะไรกันนักหนาครับปังมากันตัว2ตัวแล้วก็แพ้แล้วครับมากันเยอะแยะโอ้โหเอลกีคันเต้มันทุบพื้นครับแล้วก็ดาเมจมีทะลุทะลวงออกมาเลยโอ้โหเป็น Area of Effect ปึ๊บ Bash โอเคทำไรได้ทำไปก่อนครับต่อยหลังมันเออนั่นแหละเซเลอรี่ต่อยหลังครับผมหรือที่เขาเรียกกันว่าเป็นผักชีฝรั่งนั่นเองมันตีไปอื้อเออนั่นแหละต่อยๆอะไรไปก่อนโมโม่ซัวๆไปครับอย่าไปคิดมากคิดน้อยๆเข้าไว้เดี๋ยวก่อนนะมากันอีกแล้วเราจะต้องใช้ไอ้นี่เลยมั้ยเนี่ยอันตีเลยมั้ยเนี่ยไม่ต้องก็ได้มั้งโอ้ยมากันเยอะเหลือเกินเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่วาร์ปมันกลับไปอย่าให้มันเข้ามาใกล้เราเพราะเรากลัวแล้วก็วางอันนี้เข้าไปครับผมเขาเรียกว่าสตอรี่อะต่อยหลังมาได้ไหมต่อยไม่ได้ครับผมพี่เขาทุบเราทุบเราเละเลยเฮ้ยนี่อันติแบชไม่ตายครับผมใครเห็นก็ว่าตายเฮ้ยเดี๋ยวนะตึ๊บหลังมันเออนั่นแหละเราโจมตีเป็นคลื่นเสียงอัดกระแทกครับผมมันคืออะไรวะคลื่นเสียงอัดกระแทกโซนิกบูมเหรอโจมตีเป็นโซนิกบูมเหรอนั่นแหละทุบไปอยากทุบไปต่อยล้างมันเยี่ยมนั่นแหละเซเลอรี่สุดยอดลูกพ่อเซเลอรี่สุดยอดสุดโหดอ่ะคลื่นเสียงอัดกระแทกบุชเรียบร้อยเป็นไงล่ะนะโจ้เฮ้ยนึกว่าจะแน่เกมี่อย่าไปคิดหน้าครับว่างๆกันไม่เถอะครับผมผักเยอะก็ชนะผักน้อยก็แพ้แค่นั้นเนื้อเรื่องยุค80ภารกิจที่17และนี่คือผีที่จะมาในภารกิจนี้นะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรยกเว้นมันจะมีผีแปลกๆอยู่ตัวหนึ่งมันเป็นผีนักออกกำลังกายหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันดับเบิลทันตะวันวอนัทมโนแล้วกันเนาะเอาวอนัทมโนออกมาแล้วก็บล็อกชอยเอาผัก2กะหล่ำน้ำแข็งระเบิดเชอร์รี่ประมาณนี้จริงๆผีพังเนี่ยมันไม่น่าจะสู้กับบ็อกชอยเราได้นะเพราะว่าเขาก็บางพอๆกับซอมบี้ธรรมดานะครับ huh? เพียงแต่ว่าพี่เขาเตะโหดเฉยๆเอ้าแล้วทำไมเราเอาวอร์นัทมา2แบบครับเนี่ยวอร์นัทธรรมดาแล้วก็วอร์นัทมโนเออเอามานั่นเอามากันมาให้หมดนั่นแหละเออดีเผื่อไว้มาแล้วครับผีวัดถังครับแน่นอนว่าตำแหน่งที่เราต้องวางวอร์นัทมโนเนี่ยก็ต้องเป็นเลน1แน่ๆแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังจะต้องใช้บ็อกชอยต่อยด้วยไม่ต้องรีบครับมาแล้วครับผมผีมันเป็นผีอะไรวะเนี่ยทำไมแลมันเดินเร็วมันเป็นผีนักกีฬาเหรอผีนักวิ่งโอ้เดินข้างล่างต้องใส่แล้วครับต้องต่อยแล้วโอ้โหพี่เขาเต้นครับผมแต่ว่ามันไม่เตะผักเราทิ้งนะมากันทำไมผีเด็กมากันทำไมครับผมเปิดวอลเปิดกำแพงอเวนเจอร์ทิ้งไป What? อ๋อเดี๋ยวก่อนนะมันถีบผีเด็กมาได้ด้วยเหรอ มันเหมือนเป็นผีเจสเตอร์ของโลกนี้เหรออืมมันคล้ายๆไดโนเสาร์มันสามารถที่จะดีดผีมาได้โอ้โหมันเป็นผีเบรกแดนนะโอเคผีอะไรก็มาวอนัทเราแตกไปแล้วนะ1จุดถ้ามันมีปัญหามากแล้วจะระเบิดทิ้งให้จบๆเรื่องกันไปแต่ว่าตอนนี้ก็ใจเย็นๆก่อนครับเฮ้ยเดี๋ยวนะถ้ามันถีบผีพังมาเนี่ยนะหมายความว่ามันอาจจะ
นั่นไงว่าละบุบไปก่อนไอ้นี่ปัญหาเยอะจริงๆไอ้ผีเบรกแดนเนี่ยมันคือผีเด็กแนวน้องๆสมัยนี้จะรู้จักเด็กแนวหรือเปล่าศัพท์แม่งโคตรโบราณเลยรู้อายุกันหมดเดี๋ยวเราจะระเบิดมันทิ้งไปซะเดี๋ยวก่อนนะอ๋อเราใช้ไปแล้วนี่ว่าระเบิดเชอร์รี่ครับเราใช้ไปแล้วมันก็เลยคูลดาวน์อยู่ช่างมันช่างมันเดี๋ยวนะเดี๋ยวระเบิดทิ้งไปก่อนโอ้โหพี่เข้ามากันเยอะถ้าอย่างนั้นนะเราก็ใช้ไอ้นี่กันไว้เดี๋ยวนะโอ้โหกันไว้มันยังทะลวงฝ่าเข้ามาได้แต่บล็อกชอยของเราก็ไม่ธรรมดาเป็นบล็อกชอยสายดำสกินสวยไปงั้นเลยครับไม่มีอะไรหรอกได้มันแล้วกระเทียมคราวนี้แหละสนุกแน่นอนเนื้อเรื่องยุค80ภารกิจที่18นะครับเขาบังคับให้เราใช้กระเทียมเราจะใช้กระเทียมในการเปลี่ยนเลนทานตะวันธรรมดาวอนัทมโนบล็อกชอยหนามธรรมดาเซเลอรี่แล้วก็นี่ครับผมหัวบีดนั่นเองเราสามารถใช้เจ้ากระเทียมในการเปลี่ยนเลนผีได้นะเราจะวางไว้ตรงไหนดีครับวางกระเทียมไว้135เพื่อให้เข้ามา24 yeah. 135อ่ะมา24เราก็จะมา24ใช่ไหมเสร็จปุ๊บวางหนามแบบนี้จะวางหนามหรือจะวางเซเลอรี่ก็ได้แล้วแต่วางหนามวางเซเลอรี่กระเทียมวางเขาก็จะกินกินเสร็จปุ๊บวางหนามเข้าไปเซเลอรี่ต่อยวางหนามเข้าไปโอเคติดเซนการ์เด้นมันก็จะดีแบบนี้โอเคเฮ้ยแล้วหนามเราคูณดาวเร็วด้วยนะประเด็นจะไปไหนครับผมมาคุยกันก่อนครับพี่จะไปไหนครับผมติดเซนการ์เด้นก็ใช้ไปเรื่อยไปเปื่อยเลยนะครับจัดอันนี้ไปก่อนครับไปเขาเรียกว่าอะไรนะโลกอเวนเจอร์โอเคทีนี้เราก็รอเงินเยอะๆปล่อยหนามไปวางหนามไปเรื่อยๆเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเราจะชนะด้วยหนามอย่างเดียวเลยเหรอเนี่ยไม่เอาอะไรอย่างอื่นเลยนะครับเนี่ยหนามติดเซนการ์เด้นมาพอดีก็ดีแหละเราจะได้ใช้จะได้ชนะง่ายๆแต่ถ้าไปเล่นอีคลิปมันไม่มีแบบนี้นะต่อยไปเซเลอรี่ต่อยไม่ตายเว้ย huh? ถ้าไม่มีกำแพงวอลนัทที่นี่อยู่เนี่ยเราก็อาจจะแพ้ได้เนี่ยเอาหนามมาพอดีว่ะตอนแรกว่าจะเอากระเทียมเปลี่ยนเลนแล้วก็เอาพวกหัวบงหัวบีดทำดาเมจเอานะครับไม่ได้วางแผนว่าจะมาเป็นหนามแบบนี้โอเคแต่มันก็ชนะอยู่นะใช้ได้ อย่าไปคิดเยอะครับเกมนี้เล่นๆไปเนื้อเรื่องยุค80ภารกิจที่19นะครับคราวนี้ได้ผักอะไรเนี่ยผักสายฟ้ามาด้วยเหรอไหนดูดิเขาทำอะไรครับเขาชาร์จพลังแล้วครับผมดีดครับก็ดีดครับดีแล้วทำอะไรต่อครับแซดเรียบร้อยดับหนึ่งยำม้ากินเข้าไปกินแล้วเปลี่ยนเลนซะยำม้าเราไม่ให้มาหรอกโอ้มันเตะมาแล้วครับผมเราจะเอาซาลารี่วางไว้ตรงไหนดีเอาวางไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะเราได้ผักไอ้นี่มาด้วยไทม์วาร์ปครับขอบคุณมากที่ให้ไทม์วาร์ปมาตอนนี้ผีเต้นมาเริ่มเต้นกันมาแล้วนะครับทำยังไงกับมันดีวะเนี่ยไอ้พวกผีเต้นทั้งหลายเนี่ยไหนลองอันติใส่ดิโอเคเยี่ยมยอดอันติได้ดีมากขอบคุณเอาล่ะทีนี้เราต้องทำอะไรวะเนี่ยเราแทบไม่ต้องทำอะไรแล้วนะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวพี่เพิ่งมาพี่เปลี่ยนเลนก่อนพี่เปลี่ยนเลนก่อนโอ้โหพี่เขาไม่ใจดีกับเราเลยโอเคหนีไปก่อนถอยแล้วเปลี่ยนเลนไปซะอย่ามากินหัวบีดเราครับไม่เอาไม่ดีอย่ากินหัวบีดเราสงสารหัวบีดเราเถอะโอ้โหมันถีบหัวบีดไอ้พวกนี้ใส่แย่ถีบทิ้งเฮ้ยเกินไปโอเคตายกันไปอยากได้ผักสายฟ้าอันเนี้ยเอลกีกันเท่เอลกีกันเท่มาว่ะเฮ้ยโอ้โหผักสายฟ้านี่พาเอลกีกันเท่เดียวตายเลยเหรอพี่โกงไปแล้วอย่างเงี้ยพี่คือโกงโคตรโกงเลยผักอะไรเนี่ยเนื้อเรื่องยุค80ภารกิจที่20ไหนดิไอ้ผักเมื่อกี้เนี่ยมันอยู่ตรงไหนนี่เหรอสามารถซื้อมาได้นะเขาชื่อว่า Electric Blueberry นะครับเฮ้ยโอ้โหแค่179เอง What? ซื้อดิครับผมรออะไรได้มาแล้ว
ซื้อสิครับราคา150เอาละดับเบิลฮันตะวันวอลนัทมโนหนามธรรมดาสายฟ้าตัวใหม่ที่เพิ่งซื้อมาแม่เหล็กผักวาร์ปบ็อกชอยอันนี้ก็คือระบงระเบิดแก้สถานการณ์อะไรเราไม่มีเลยนะจะไหวป่ะวันเนี้ยแล้วมันมีผีสเก็ตผีไอผีนักร้องด้วยนะครับนั่งไงมาแล้วผีสเก็ตเฮ้ยมันมาตัวแรกเลยเหรอมาเร็วมาโหดอะไรกันขนาดนั้นต่อยหน้าไปก่อนอย่ามาตายไปข้างหลังบ็อกชอยก็มีไอ้นี่ซะมีแม่เหล็กด้วยข้างบนก็ต้องสู้ต่อยไปก่อนแล้วก็เลนนี้โอ้ยถอยไปก่อนอย่าวิ่งมาเราไม่ทันครับวางผักไม่ทันวางนงวางหนามไปก่อนก็ได้อะแล้วก็วางบ็อกชอยโอ้มันเตะผีมาอีกแล้วย่ำมาปุ๊บๆๆๆหายไปก่อนพี่อย่าเพิ่งมาพี่ใจเย็นผมไม่ทันพี่เราก็ต้องรีบจัดการข้างล่างนั้นน่ะเพราะว่ามันกำลังจะกัดผักเราแตกนะครับแล้วมันก็ยังมีเลนกลางด้วยพี่ถอยไปก่อนไม่ทันพี่เข้ามากันเยอะเหลือเกินโอ้โหบ็อกชอยโดนควงครับผมโดนควงหายเลยครับสู้ไงวะเนี่ยฟึบบึ้ชเฮ้ยยังไม่ได้ใช้ผักที่ซื้อมาใหม่เลยนะไอ้ผักสายฟ้ายังไม่ได้ซื้อยังไม่ได้เอามาใช้เลยนะนี่แก้สถานการณ์อย่างเดียวเลยนะครับเวฟสุดท้ายมาแล้วถ้าเรายังไม่มีปุ๋ยมาเพิ่มเราอาจจะแพ้ได้นะเนี่ย มันเต้นกันมาแบบล่าเริงกันมากอย่าล่าเริงเยอะ มันกินผักเราไปอีกแล้วถอยไปก่อนพี่ ไหนคือผักสายฟ้าที่เพิ่งซื้อมาใหม่อะไรคือการที่เราจะเอาผักสายฟ้ามาฆ่าเขาโอเคเราจะสู้ไม่ไหวนะครับไม่ใช่สู้ไม่ไหวธรรมดามันจะสู้ไม่ไหวเลยเนี่ยเอาละไอ้ข้างบนนั้นเราก็ต้องพยายามภาวนาให้แม่เหล็กดูมันออกมาก่อนแล้วก็บ็อกชอยต่อยหลังดูดิแม่เหล็กดูดิเยี่ยมหาอะไรมาวางกันไว้ก่อนกันไว้โอเคบ็อกชอยต่อยแล้วก็กันไว้ก่อนมาวอร์นัทมโนไหนว่าผักสายฟ้าไหนจะเอาผักสายฟ้ามาสู้ต่อยมันเออ ไม่ได้ใช้ผักสายฟ้าซื้อมาตั้ง179บาทโถ่เอ้ยได้ไม้อะไรเนี่ยไม้หมดหนี้เหรอไม่ใช่ไลอ้อนในโหมดนี้เอามาทำไมครับผม What? มันก็คือโหมดเขาเรียกอะไรเอาชีวิตรอดเนาะไม่รู้จักจบตายของโลกนี้นั่นเองส่วนผักสายฟ้าที่พี่อาร์มซื้อมาใหม่ในราคา179บาทนั้นก็คงต้องยกยอดไปเล่นในโอกาสหน้าครับโถเอ้ยนึกว่าจะได้ใช้ครับไม่ได้ใช้ซะงั้นแก้สถานการณ์กันใช้บ็อกชอยอย่างเดียวเลยครับผมประมาณนี้แล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับทุกคนแล้วเจอกันครับดูแล้วถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้พี่อาร์มด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด Subscribe นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อาร์มก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อาร์มนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม